ดีครับท่านผู้ฟังที่รักผมได้รับจดหมายจากแม่ชีสรรสนีซึ่งผมได้ยินแต่ข่าวคราวของท่านตอนนี้ได้เขียนมาขอให้ผมช่วยทางเสถียรธรรมสถานนะคือทางเสถียรธรรมสถานที่อยู่ซอยวัชรพลนั่นนะครับจะสร้างโรงมโหรสพทางวิญญาณชาตการ100ปีท่านพุทธทาสภิกขุโดยมีศิลปิน11ท่านนำโดยอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตศิลปินแห่งชาติช่วยเป็นแม่งานใหญ่นำผลงานมาเพื่อการสนับสนุนการทำงานด้วยการนำภาพจิตรกรรมไทยประเพณีสีน้ำมันบนไม้ปิดทองเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกพรหมาสมาทำรีโปรดักชั่นร้อยภาพพร้อมทั้งลายเซ็นศิลปินราคาภาพละ 30,000 บาทเพื่อใช้เป็นเงินในการก่อสร้างโรงมโหรสพทางวิญญาณขณะนี้มีผู้สั่งจองแล้ว75ภาพก็คงเหลืออีก25ภาพนะครับและก็คณะทำงานสูจิบัติภาพศึกพรหมมาสขนาดเล็ก 2,500 ชิ้นชิ้นละ199บาทและก็ทำโปสการ์ดบัตรอวยพร12ภาพอยู่ใน1กล่องชุดละ199บาทนะครับเนี่ยอยู่ใน1กล่องครับ199บาทครับผมได้รับมาแล้วสวยงามจับใจเลยครับท่านจะร่วมบริจาคและขอรับภาพได้ที่เสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลเลขหมายโทรศัพท์509-0085 02-509-0085 และก็น้ำพริกนิตยา02-281-8214แม่ชีสรรสนีบอกว่าขอให้ผมช่วยกรุณาบอกกล่าวในรายการครอบจักรวาลเพื่อจะนำมาซึ่งกระแสศิลปะแห่งน้ำใจในบุญกุศลที่ร่วมสร้างมโหรสพทางวิญญาณศิลปะนี้ก็เพื่อการตื่นอยู่เสมอสถานที่เรียนรู้และบ่มเพาะสติปัญญาให้แก่เด็กและคนทุกเพศทุกวัยในยุคเร่งรีบบีบคั้นด้วยศิลปะในการดำเนินชีวิตที่จะนำธรรมะมาเป็นพื้นฐานในวิถีชีวิตประจำวันก็จะมีชีวิตที่ทันสมัยอย่างแท้จริงมีปัจจุบันขณะที่ไม่ทุกข์ผมได้ออกอากาศให้แล้วครับแม่ชีสรรสนีครับผมได้ยินข่าวคราวอยู่เสมอเพราะว่าคุณเสถียรกับผมนั้นเคยใช้ชีวิตที่ลอนดอนมาด้วยกันครั้งหนึ่งสำหรับภาพที่ผมได้เรียนให้ทราบไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นภาพที่ผู้ที่นิยมและมีความรู้สึกในเรื่องทางศิลปะเนี่ยแล้วก็มีเงินทองพอที่จะ
ใช้จ่ายไปได้ก็ควรจะมีเอาไว้โดยเฉพาะ199บาทนี้เป็นเงินที่ไม่มากแต่เงินที่ท่านได้จ่ายออกไปเนี่ยจะทำให้โรงมหรสพทางวิญญาณของท่านพุทธทาสได้เกิดขึ้นแล้วครับสำหรับท่านพุทธทาสผมอยากจะขอพูดเลยไปอีกสักนิดหนึ่งเพราะก็มีความเกี่ยวพันในชีวิตของผมครั้งหนึ่งท่านคงไม่ทราบว่าผมบวชตั้งแต่อายุได้21ปีก็เป็นเวลาทั้งหมดถึง54ปีมาแล้วผมบวชถึง2พรรษาแต่ก็ในระหว่างที่อยู่ในภาคกาสาวพัสผมได้กระทำกิจของสงฆ์เป็นผลสำเร็จซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ที่เข้าบวชทุกๆคนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ออกจะเหลือความสามารถสำหรับพระบวชใหม่พรรษาเดียวคือท่องจำพระปฏิโมกข์ได้คือศีล227ของพระพุทธองค์ผมบวชในนิกายธรรมยุตที่วัดราชาธิวาสแล้วก็บวชอยู่2พรรษาในช่วงพรรษาแรกพอออกพรรษาแล้วผมก็จะต้องรอรับพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีรัชกาลที่7จะอัญเชิญกลับมาจากประเทศอังกฤษเวลาที่พระบรมอัฐิจะถึงนั้นไม่แน่ไม่นอนเพราะในช่วงนั้นมีการเรียกว่ากบฏวังหลวงในปลายปีตอนปลายปี2491ก็ทำให้การอัญเชิญพระบรมอัฐิล่าไปมาถึงเอาเดือนพฤษภาคมปลายเดือน30พฤษภาคมสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีก็นิมนต์ให้ผมถวายพระราชกุศลต่ออีกพรรษาหนึ่งในช่วงนั้นผมก็ได้รับมอบหน้าที่ให้เป็นเลขาแม่กองที่จะไปเปิดสนามสอบบาลีที่ทางภาคใต้เพราะตอนนั้นยังไม่มีมหาเถระสมาคมพระธรรมยุตและพระมหานิกายก็มีการปกครองร่วมกันโดยเจ้าคณะเป็นเจ้าคณะใหญ่ทางเหนือทางใต้ทางตะวันออกอย่างนี้และมีเจ้าคณะหนกลางทางวัดราชาธิวาสนั้นท่านเป็นเจ้าคณะใหญ่หนใต้ดูวัดทั้งหมดทางภาคใต้ผมก็ได้มีโอกาสไปกับท่านเจ้าคุณราชในตอนนั้นซึ่งเป็นพระ เป็นคู่สวดตอนที่ผมบวช ท่านก็พาผมไปที่หลังสวนวันนั้นก็มีงานพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูที่เจ้าคณะอำเภอหลังสวนผมก็ได้ไปที่นั่นแล้วก็ได้ไปพักอยู่กติเดียวกันกับท่านพุทธทาสภิกขุตั้งแต่ท่านยังเป็นมหาเงื้อมอินทปัญโญอยู่ได้พบท่านแล้วก็ได้คุยกับท่านท่านก็ได้ให้ความรู้หลายอย่างเลยทีเดียวแล้วก็ผมก็ได้ซึมซับเอาปฏิปทาในวัตรปฏิบัติของท่านพุทธทาสมาโดยตลอดผมทราบดีว่าทางพระต้องการที่จะให้ผมอยู่โดยตลอด
คือไม่ศึกนะครับแต่ท่านก็รู้ถึงนิสัยใจคอของผมแล้วถ้าคืนอยู่ก็คงจะผ้าเหลืองร้อนเมื่อครบกำหนด2พรรษาผมก็ศึกออกมาการพบปะกับท่านพุทธทาสเมื่อครั้งที่ผมยังบวชอยู่ก็ทำให้ผมเวลาลงไปภาคใต้ก็ไปกราบนมัสการท่านอยู่เสมอๆได้ข่าวว่าผมไปเมื่อไหร่ถ้าไม่ได้แวะเข้าไปท่านก็จะบอกกับลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าได้ยินว่าคุณชายมาแล้วก็ไม่แวะมาหากันบ้างเลยผมก็เป็นคนอย่างนี้ครับอะไรที่มันออกจะเป็นธรรมะมันก็ไม่เอาเพราะถือว่าตัวเองได้ทำมาแล้วก็มีชีวิตหัวหกก้นขวิดแบบนี้บางทีเราก็กินเหล้าเมายาของเราไปพอผ่านวัดมาผ่านสวนโมกจะเข้าไปนมัสการท่านก็ต้องอยู่ห่างๆเพราะไอ้เจ้ากลิ่นละมุดคือกลิ่นไอ้เหล้าเนี่ยมันอาจจะไปทำให้ท่านรู้สึกว่าบวชเรียนมาแล้วทำไมถึงจอบมาหลงไหลอยู่ในเรื่องสุรายาเมาผมก็เลยไม่ค่อยเข้าไปครับห่างๆไปด้วยประการฉะนี้แต่ในลึกๆนั่นแหละครับผมก็ยังเคารพนับถือท่านพุทธทาสมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเรื่องของโรงมโหสถทางวิญญาณซึ่งท่านได้ริเริ่มสร้างขึ้นที่สวนโมกนั่นเป็นแห่งแรกนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมได้เคยเห็นมาแล้วตอนนี้ทางแม่ชีสันสนีจะได้สร้างมรหบสรงมหรสพทางวิญญาณขึ้นเข้าใจว่าคงจะสร้างที่เสถียรธรรมสถานผมก็ขอประวารณาตัวไว้เลยนะครับว่ามีธุระปะปังอะไรที่จะเรียกใช้ผมให้ติดต่อมาที่บ้านผมยินดีรับใช้เพราะว่าจะทำให้ผมใกล้วัดใกล้วาขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ครับที่ก็เป็นเรื่องแรกที่จะเรียนให้ท่านได้ทราบในเรื่องนี้นะครับในวันนี้เช่นเดียวกันครับที่อำเภอบางเลนที่โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัยก็จะมีถวายพวงมาลาที่พระราชินายานุสาวรีสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สกีพระวราชายาในรัชกาลที่6ในวันนี้ครับเข้าใจว่าผู้ที่อยู่ในสกุลสุจริตกุลคงจะไปโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับผมนั้นมีเหตุที่จะต้องไปไม่ได้เพราะว่าจะต้องเดินทางไปที่เชียงใหม่เพราะว่ารับนัดเขาไว้เป็นเวลา3เดือนมาแล้วครับท่านผู้ฟังที่รักครับเมื่อวันที่ผมไปเสวนารายการ86ปีของคุณประยูรจันยาวงศ์ที่ศูนย์สังคีตศิลป์ธนาคารกรุงเทพผ่านฟ้าก็ได้รับหนังสือในงานพระราชทานเพลิงศพเป็นหนังสืออนุสรณ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุไรรัตน์สิริมานเป็นหนังสือปกแข็งเล่มใหญ่มากโดยเข้าใจว่าคุณน้อยนำเอามามอบให้แล้วก็ขอให้ผมออกอากาศแจ้งข่าวมายังผู้ที่มีบัตรรับหนังสือในงานพระราชทานเพลิงศพท่านพระองค์หญิงจุไรรัตน์สิริมาน
ได้ไปรับหนังสือได้แล้วนะครับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปที่โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ในเวลาราชการในวันเสาร์วันอาทิตย์หยุดรับในวันธรรมดาวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ซอยชิดลมครับผมได้รับ1เล่มซึ่งเป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากมีทั้งพระประวัติที่ทรงบันทึกด้วยพระองค์เองตลอดจนเรื่องราวของ University นี่ก็คือว่า สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจซึ่งเป็นพระบิดานั่นไม่ได้ส่งพระธิดาทั้ง5พระองค์เข้าโรงเรียนเข้ามหาวิทยาลัยเลยแต่จะมีผู้มาสอนตามหลักสูตรประถมมัธยมและมหาวิทยาลัยจนกระทั่งมีความรู้เทียบเท่ากับนักเรียนที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะทางด้านภาษาอังกฤษเรียกว่าตั้งโรงเรียนขึ้นมาที่วังบางขุนพรหมนั่นเองในสมัยรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีรัชกาลที่7นั้นทรงคุ้นเคยมากที่สุดเพราะเราก็รู้กันว่าสมเด็จกรมพระนครสวรรค์กับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้านั้นทรงเป็นเจ้าพี่เจ้าน้องถึงแม้ว่าจะต่างพระราชมารดาพระราชชนนีเจ้าพี่เจ้าน้องก็รักกันเหมือนกับผู้ที่อยู่ในคันโพธรเดียวกันคือแม่เดียวกันเมื่อลูกๆเติบโตขึ้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานพระเมตตามากที่สุดแล้วก็ทรงเรียกขาน พระองค์หญิงทั้ง5พระองค์เนี่ยว่า Universityพระราชหัตถเลขาที่มีมาพระราชทานนั้นจะใช้คำขึ้นต้นว่าถึง University หมายความว่าผู้สำเร็จจากมหาวิทยาลัย5พระองค์นี่นะครับสำหรับพระองค์หญิง5พระองค์ที่เกี่ยวพันกับทางราชสกุลสวัสดิวัฒน์มากก็คือพระองค์หญิง5ความที่มีถึง5พระองค์ ก็เลยเรียกขานกันในหมู่ชาวรั้วชาววังกันว่าพระองค์หญิงท่านองค์แรกก็เรียกพระองค์ใหญ่นะครับทั้ง5พระองค์เนี่ยก็เป็นเจ้าน้องของกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิจพระองค์เจ้าจุลภพพงศ์บริพัตรเราเรียกกันว่าพระองค์ใหญ่นะพระองค์เจ้าหญิงสิริรัตน์บุษบงแล้วรองลงมาพระองค์สองนั่นก็เราเรียกกันว่าพระองค์กลางพอต่อมาถึงพระองค์สามก็เรียกกันว่าพระองค์สามและพระองค์สี่พระองค์ห้าคือพระองค์เจ้าหญิงจันทรการมณีซึ่งทรงสมรสกับท่านอาของผมคือหม่อมเจ้าอรชุนชิดสนุสวัสดิวัตรแล้วก็มีโอรสธิดาก็คือหม่อมราชวงศ์หญิงเดือนเด่นกิตติยากรซึ่งสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริดิกุลกิตติยากรส่วน
หม่อมราชวงศ์ชิดสนุสรรค์นั้นอยู่เมืองอังกฤษตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่6ขวบและก็ได้ปริญญาเป็นปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์ตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์หม่อมราชวงศ์ชิดสนุสรรค์สวัสดิวัตร ก็คุ้นเคยกันมาสำหรับท่านพระองค์สี่นั่นนะครับท่านอพยพไปเปิดร้านอาหารที่เมืองลอนดอนนะเพราะว่าจะได้ให้บรรดาลูกๆได้รับการศึกษาที่นั่นนะครับแล้วก็ประกอบกับพระสวามีคือพลตรีหม่อมเจ้าฉัตรมงคลโสนกุลก็ไม่ได้อยู่ในราชการก็เลยไปกันทั้งครอบครัวว่าอย่างนั้นเถอะในสมัยนั้นน่ะตั้งเป็นเวลาตั้ง40ปีมาแล้วเนี่ยนะครับสัก40ปีมาแล้วสิได้ไหมกว่าหรืออาจจะกว่านะเพราะว่าก่อนพุทธกาลซะด้วยซ้ำไปท่านได้ตั้งร้านชื่อร้านไซแอมไรซ์โดยมีข้าน้ำคนหลวงที่เคยทำเครื่องถวายอยู่ได้ไปอยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นแม่ครัวพวกเราซึ่งเป็นนักเรียนที่อยู่ที่อังกฤษในช่วงนั้นมีประมาณ1,000คนเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในนั้นในลอนดอนกระจัดกระจายไปอยู่ตามที่โน่นที่นี่เพราะว่าพอไปถึงปั๊บเพื่อจะให้ได้ภาษาก็จะในประเทศออกไปข้างนอกออกไปปลีกวิเวกอยู่ข้างนอกเลยพอเข้ามาลอนดอนทีไรก็จะต้องมารับประทานอาหารที่ร้านท่านพระองค์สี่ซึ่งอยู่ที่ไฮสตรีทเคนซิงตันนั่นแหละครับเป็นร้านอาหารไทยร้านแรกในยุโรปและในลอนดอนอาหารนั้นไม่ต้องบอกหรอกครับเพราะเป็นอาหารชาววังเป็นอาหารไทยแท้มาโดยตลอดไม่ใช่อาหารไทยอย่างในปัจจุบันซึ่งมีคนดัดแปลงสูตรดั้งเดิมไปซะตามความพอใจจนกระทั่งจำไม่ได้ว่าไอ้นี่เป็นอาหารอะไรหรือเป็นอาหารที่เรียกว่าอาหารไทยเมื่อเสด็จกลับมาเมืองไทยก็ทรงก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ขึ้นโดยให้หม่อมราชวงศ์สุมาลย์มงคลธิดาซึ่งทำหน้าที่ครูใหญ่นะฮะเพราะว่าโปรดผู้ที่ชอบการศึกษาเล่าเรียนมีประธานทุนการศึกษาจะนักเรียนแพทย์ตั้งกองทุนการศึกษาในมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนประธานทรัพย์บำรุงสภากาชาดไทยและเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์และโอรสอุปถัมภ์กองทุนหม่อมราชวงศ์อายุมงคลโสนกุลนั่นก็คือโอรสของท่านเป็นโอรสคนใหญ่คือคุณอายุมงคลก็เป็นคอลัมนิสต์ชื่อดังนะครับสำบัดสำนวนนี้โอ้โหเป็นที่ฮือฮากันมากเลยทีเดียวน่าเสียดายที่คุณอายุมงคลเขาเสียชีวิตตั้งแต่วัยอันยังไม่สมควรคนที่สองก็คือพันเอกหม่อมราชวงศ์ถวัลย์ไลยมงคลซึ่งรับราชการเป็นผู้อำนวยการกองการต่างประเทศสำนักนโยบายและแผนกระทรวงกลาโหมนี่ก็เช่นเดียวกันสมรสกับแผมคือคุณหญิงสัทนาโสนกุลสกุลเดิมก็คือหงสกุลลูกของพลอากาศเอกหรินทร์และคุณหญิงสว่างจิตนั่นแหละนะครับก็มีลูกด้วยกัน2คนเป็นชายคนหญิงคนหนึ่งแล้วก็มาคุณสุมาลย์มงคลนี่สมทบสมรสกับจุลเสถียรโชติกเสถียรก็มีลูก2คน
นะตุสุมานีก็แต่งงานก่อนก็ลูกลูกโตโตกันไปแล้วนะครับจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มีหลานซะแล้วด้วยซ้ำเห็นไหมครับจนกระทั่งมีหลานเลยนะแล้วก็สำหรับทางสุมาลนี่ผมก็ไม่ค่อยจะได้คุ้นกันเท่าไหร่นะครับแต่เขาเป็นคนที่คุ้นกับน้องสาวผมคือปิยะธิดาสุจริตกุลมากเหลือเกินสำหรับคนที่สี่เรารู้จักกันดีครับหรือคุณชายเต่าหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลนี่นะครับโดดเด่นที่สุดนี่ก็ท่านก็คงจะได้ทราบแล้วว่าพระองค์เจ้าหญิงจุไรรัตน์สิริมานีก็คือพระมารดาของคุณชายเต่านี่เองนะครับท่านพระองค์หญิงสิ้นพระชนด้วยพระโรคชราครับเพราะว่าพระชนมายุ91พรรษา11เดือนเกือบ92เป็นพระชนมายุที่ยืนเหลือเกินแล้วตอนนี้ท่านพระองค์กลางซึ่งเป็นพี่สาวก็อายุขนาดนี้เหมือนกันครับถ้าว่ากันตามจริงแล้วผมเนี่ยคุ้นกับท่านพระองค์กลางแล้วก็ท่านพระองค์ห้าซึ่งเป็นอาสะใภ้มากที่สุดทรงพระเมตตาผมอย่างมากมายเหลือเกินสำหรับท่านพระองค์ห้านั้นได้ประทานสมรสผมกับโรจนาแล้วก็ตอนที่โรจนาเข้าท้องยังรับสั่งเลยว่าถ้ามีลูกออกมาเป็นผู้หญิงจะขอรับดูแลส่งเสียจนกระทั่งจบการศึกษาแต่ถ้าเป็นผู้ชายจะไม่เหลียวแลเลยเพราะว่าหน้าตามันคงจะเหมือนไอ้หมึกเนี่ยก็ท่านก็เมตตาผมอย่างนี้แหละนะเนี่ยก็เผอิญลูกออกมาก็เป็นผู้ชายท่านก็ประทานความเมตตาที่รับสั่งไปรับสั่งเล่นๆไปเท่านั้นแหละรับสั่งไปเล่นๆเท่านั้นแต่ก็ลูกชายของผมนั้นท่านก็เมตตาดีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวระหว่างทางผมกับทางท่านพระองค์หญิงทั้ง5พระองค์ซึ่งผมก็ได้รับใช้ท่านตามวาระตามโอกาสอยู่เสมอผมยังไม่ได้มีโอกาสเปิดหนังสือนี่อ่านเลยนะครับแต่จะเป็นหนังสือที่เหมือนกับประวัติศาสตร์ที่บันทึกเอาไว้ในช่วงหนึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของท่านมีเรื่องราวของสมัยยังบ้านดีเมืองดีอยู่มากมายเลยทีเดียวนะครับน่าเสียดายผมนึกถึงพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าที่ทรงมีมาพระราชทานพระองค์หญิงทั้ง5พระองค์และท่านได้ทรงเรียกขานว่า University อยากจะให้พิมพ์เผยแพร่นะครับเพราะว่าพระราชหัตถเลขาในช่วงนั้นเนี่ยเป็นบันทึกประวัติศาสตร์อย่างสำคัญไม่ได้มีผู้มาเขียนขึ้นแต่เป็นพระราชหัตถเลขาที่พระองค์ได้ทรงมีลายพระราชหัตถ์มาพระราชทานทางสถาบันพระปกเกล้าผมว่าควรจะหาต้นฉบับมาพิมพ์เผยแพร่ผมเชื่อว่าต้นฉบับของ
พระราชหัตถเลขาเนี่ยถึงยูนิเวอร์ซิตี้นี่ยังมีอยู่ผมก็มีอยู่หนึ่งเล่มความที่กลัวมันจะหายไปก็ซีร็อกซ์เอาไว้เพื่อจะได้หยิบมาใช้ในเวลาที่ต้องการตอนนี้ก็อยู่ในห้องผมนี่แหละครับแต่ห้องผมนี่มันรกอย่างกระรังหนูก็ยังหาไม่ได้แต่ผมก็หยิบขึ้นมาอ่านอยู่เสมอๆเวลาที่จะพูดถึงเรื่องราวเก่าๆอย่างเช่นตอนที่เสด็จประพาสชวาก็เสด็จไปแวะที่สิงคโปร์ทางนั้นเขาก็รับเสด็จอย่างสมพระเกียรติยศคืออย่างเป็นพิธีการและนายทหารอังกฤษทั้งหลายแหล่รับเสด็จแบบนายทหารจากสถาบันเดียวกันคือจากแซนเฮิร์สจากวูลิชพระบาทสมเด็จพระปกเกล้านั้นทรงสำเร็จการศึกษาทหารม้าคือทหารปืนใหญ่ม้าลากที่โรงเรียนในร้อยวูลิชก็เป็นโรงเรียนในร้อยพี่น้องกันเหมือนกับโรงเรียนในร้อยและโรงเรียนเทคนิคทหารบกอย่างนั้นแล้วนะครับเมื่อเสด็จถึงสิงคโปร์ทางที่ทหารอังกฤษซึ่งอยู่สิงคโปร์ตอนนั้นปี2400ดูเหมือนจะ73หรือ72นี่แหละครับก็มีทหารอังกฤษเยอะแยะเพราะว่ามาเลเซียนี่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษมีพระราชดำรัสตอบที่ทหารชอบมากเลยทีเดียวเพราะว่ามีพระราชดำรัสเหมือนกับรับสั่งกับเพื่อนทหารด้วยกันความปรากฏในลายพระราชหัตถ์ถึงยูนิเวอร์ซิตี้ผมได้อ่านไปแล้วแล้วก็รู้สึกประทับใจครับรู้สึกประทับใจอย่างจริงๆเลยทีเดียวเมื่อได้รับหนังสือจากอนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงพระศพท่านพระองค์หญิงสี่นี่นะครับก็ยังไม่ได้พลิกดูว่าจะมีอะไรบ้างแต่เท่าที่ดูนี่ก็มีคล้ายๆว่าเป็นจดหมายนะครับที่ถึงกันมานี่ก็เหมือนกันท่านพระองค์ชัยก็ทรงเนี่ยเขียนมาตั้งหลายเล่มหลายเล่มนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ดีมากทีเดียวสำหรับผู้ที่จะได้หนังสือเล่มนี้เอาไว้ในครอบครองเชิญไปรับได้นะครับสำหรับผู้ที่มีบัตรรับหนังสือในการพระราชทานเพลิงศพพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงจุไรรัตน์สิริมานให้ไปรับได้ที่โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ซอยชิดลมวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาราชการเสาร์อาทิตย์โรงเรียนหยุดครับสวัสดีครับ